เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับซึ่งเย็นวันนี้จะมีโปรแกรมลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมชาติแคมารูนตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะครับจะเตะกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับซึ่งคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่มีนักเตะคิเลมหยองของเราติดไป4รายด้วยกันนะครับคือพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์พี่แบ็คอาทิตย์ดาวสว่างพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นและก็พี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์ที่ทีมชาติไทยของเราเอาชนะมาได้2-0นั้นคุณซือซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็พักผู้เล่นของ SCG เมืองทองอยู่แต่ของเราไว้ข้างสนามมีแค่สารัตน์อยู่เย็นเท่านั้นนะครับที่ลงไปประคองทีมในนาทีที่70นะครับแต่ว่าที่เหลือก็จะมีโอกาสลงสนามพบกับทีมแคมารูนในช่วงเย็นวันนี้นี่แหละครับซึ่งพี่ซิโก้หลังจากการฝึกซ้อมนะครับก็ได้กล่าวว่าการเจอกับแคมารูนนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่เราเตรียมแท็กติกไว้ในการเล่นเกมสวนกลับให้เร็วโดยเฉพาะการเจาะริมเส้นจากทางด้านข้างที่ต้องมีความกระชับแล้วก็ฉับไวรวมทั้งการเจาะเพื่อเข้าทำสกอร์ทีมชาติแคมารูนให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับอีกทั้งนี้นักเตะของเราก็มีความฮึกเหิมแล้วก็มีความกระหายที่อยากจะต่อกรกับทีมระดับโลกอย่างแคมารูนเพราะทุกคนรู้ดีนะครับโอกาสที่จะได้เล่นกับทีมระดับนี้คงจะไม่บ่อยนักเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงต้องมีความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างผลงานออกมาให้ดีและตัวพี่ซิโก้เองก็เชื่อนะครับว่าธีรศิลป์แดงดาหัวหอกของทีมช้างศึกแล้วก็สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราอ่ะจะสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของทีมหมอผีได้อย่างแน่นอนนะครับพี่ซิโก้ได้กล่าวว่าผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าที่ดีที่สุดในยุคนี้ของทีมชาติไทยก็คือธีรศิลป์แดงดาประสบการณ์ที่เขาเล่นให้กับอุดิอัมเรียจะทำให้เขาสามารถปรับตัวกับ SCG ได้เป็นอย่างดีตลอด5เกมที่ผ่านมาซึ่งการที่ธีรศิลป์แดงดาลงสนามในเกมที่จะพบกับแคมารูนตัวของพี่ซิโก้ก็มองว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากเช่นกันเนื่องจากว่าเขาจะสามารถงัดรูปแบบการเล่นที่แนวรับของทีมอื่นคาดไม่ถึงออกมาได้นอกจากนี้เขายังมีเทคนิคส่วนตัวที่จะสู้กับกองหลังแคมารูนได้อย่างแน่นอน11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับผู้สาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันท์ส่วนแบ็คซ้ายนะครับเป็นธีรธรบุญมาทันแบ็คขวาเป็นอาทิตย์ดาวสว่างเซนเตอร์2คนนะครับสุทธินันท์พุทธหอมยืนคู่กับกรวิทย์นามวิเศษมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับมีสารัตน์อยู่เย็นคู่กับปกเกล้าอนันต์แล้วก็ปล่อยให้ภารกิจดีพร้อมทำเกมฟรีสไตล์นะครับส่วนแนวรุกทางด้านหน้านะครับจะเป็นเกิดฤทธิ์ทวีการทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นมงคลทศกัยหน้าเป้าจะเป็นธีรศิลป์แดงดาครับแฟนคลับ SCG เมืองทองแต่ของเราคนไหนว่างๆก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองและก็ขุนพลช้างศึกของเราได้นะครับบัตรมีอยู่4ราคาด้วยกันโซน N และโซน S ราคา250 บาทนะครับโซน E ราคา500 บาทโซน W ระบุที่นั่ง 1,500 บาทนะครับและโซน W ที่ไม่ระบุที่นั่งราคา 1,000 บาทโดยสามารถจองตั๋วได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือไปซื้อที่หน้าสนามก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลาว่างนะครับไม่สามารถไปเชียร์ที่ราชมังคลากีฬาสถานได้ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Siam Sport Football True Vision 694 Siam Sport Lite True Vision 695หรือไทยรัฐทีวีทีวีดิจิตอลช่อง32ครับตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปครับ